กลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์อะไรเป็นกลยุทธ์ก็เป็นกลยุทธ์พื้นฐานทางการเมืองเรียกว่าโลกล้อมประเทศนะครับเป็นกลยุทธ์ที่พยายามกดดันให้เห็นว่าเขามีวิสัยทัศน์ดีกว่าสภาว่าจะต้องแก้ตรงนั้นจะแก้ตรงนี้นะครับเรียกร้องให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในประเทศและเกิดการลุกฮือเกิดขึ้นภายในประเทศเพื่อล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องปกติที่ผ่านมานะครับสื่อบางสื่อก็เอาไปบอกว่าตรงนี้มีการตกลงกันแล้วระหว่างทักษิณกับพลเอกประยุทธ์จะมีการสลายพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะมาร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล่าสุดพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับหน้าแตกหน้าแหกกันไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นที่หุ้นส่วนหลายคนสนใจนะฮะแล้วก็โหวตมาเป็นอันดับต้นๆเลยเรื่องของทักษิณเนี่ยได้รับเชิญจากเวทีโลกวิเคราะห์นะครับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนะครับหลังโควิด-19 ผ่านออนไลน์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นวันที่11มิถุนายนนะครับทักษิณชินวัตรได้รับเชิญจากเข้าร่วมในการปาฐกถานะครับวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะครับโลกหลังโควิด-19 ร่วมกับอดีตรัฐมนตรีสิงคโปร์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนิวยอร์กอดีตสสอดีตทูตแล้วก็อดีตสภาอุตสาหกรรมนะครับก็เวลา 19:00 นของวันที่11นะครับถือว่าเป็นการปรากฏตัวในสาธารณะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับทักษิณเป็นใครก่อนทักษิณเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับถูกรัฐประหารในปี2019นะครับ2549ขออภัยฮะนะวันที่19กันยายนนะครับ20:09 นะครับโจโลเลิกในการยึดอำนาจหลังจากที่ยึดอำนาจเรียบร้อยนะครับทักษิณก็เดินตอนนั้นไปเดินทางไปดูกีฬาที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับต่อมาทักษิณก็มีคดีที่ทักษิณต้องถูกดำเนินคดีหลายคดีนะก็ดำเนินคดีถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและคดีแรกก็คือที่ดินรัชดานะครับเอาตำแหน่งหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับไปใช้ในการซื้อที่ดินแล้วก็ประกาศวันหยุดให้ภรรยาตัวเองสามารถซื้อนะครับที่ดินได้ในราคาถูกนะครับก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีไป2ปีทักษิณก็หลบหนีอยู่ต่างประเทศและตอนหลังก็มีคดีอื่นตามมาเกือบ20คดีนะครับตอนนี้ผมเคยเรียนท่านผู้ชมว่าการเคลื่อนไหวของทักษิณเนี่ยเขาจบหรือยังเขาไม่จบที่ผ่านมาปี2552ปี2553ก็มีการประกาศชัดเจนลุกคือขึ้นมาของทักษิณที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับตอนนั้นก็ปรากฏว่าเกิดการจลาจลในกรุงเทพมหานครในปี2552และปี2553เนี่ยเกิดการเผากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะต่อมาก็จะมีการจัดการให้มีการเลือกตั้งนะทักษิณก็ให้น้องสาวลงก็เป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อมาก็เกิดคนประชาชนนับล้าน10กว่าล้านคนชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จนเกิดการรัฐประหารจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้และทักษิณจบหรือยังทักษิณไม่จบในระยะที่ผ่านมาผมเคยได้ประชุมมาเรียนหุ้นส่วนว่าทักษิณยังคงจะเคลื่อนไหวต่อไปและจะเคลื่อนไหวหนักนะอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่น่าสนใจตรงนี้ครับผู้ทรงคุณวุฒิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งได้5คนท่านตั้งใครแหละครับถ้าท่านไม่เคืองกันไม่โกรธกันก็ตั้งทักษิณนี่ครับช่วยได้แต่ไม่คิดว่าโอ้มันเป็นคู่ปรปักษ์ทางด้านการเมืองยึดอำนาจน้องสาวเข้ามาไม่กล้าวันนี้ประเทศมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกทางเพราะเขามีเป้าหมายจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และมีจุดสูงสุดที่พีคที่สุดในเดือนตุลาคมนะครับ2563นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการลุกคือเกิดการเปลี่ยนแปลงคนทุกฝ่ายต่อต้านล่าสุดก็เอาประเด็นของวันเฉลิมมาประเด็นชู3นิ้วต่อต้านรัฐบาลรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นะครับในช่วงวิกฤตโควิด-19แล้วก็มีคนของเขาใกล้ชิดล่าสุดวันเฉลิมเป็นคนของใครก็ชัดเจนฮะเป็นคนของทักษิณนะครับแล้วก็เขาทำเพจที่ชื่อว่ากูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณ ตอนนี้เขาก็หายตัวไปไม่รู้หายเพราะปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกัญชาที่ปลูกนะฮะขายในประเทศเขมรซึ่งผิดกฎหมายมีคนถามว่าผิดกฎหมายไม่ผิดในกฎเขมรผิดกฎหมายในไทยก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับยกเว้นใจรับการอนุญาตแต่เขมรไม่มีการอนุญาตเลยนะครับก็เขาก็มีปัญหาแล้วก็มีการเคลียร์กันนะเรื่องของกัญชงกัญชานี่แหละนะครับก็หายตัวไปนะครับก็เป็นประเด็นที่มีข้อโต้แย้งกันอยู่นะครับแต่คราวนี้การเคลื่อนไหวของทักษิณดิ้นเพราะอะไรนะครับเมื่อไหร่ทักษิณมาก็แล้วแต่นะครับเวลามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนี่นั่นมีทักษิณดิ้นก่อนหน้านี้ก็มาเคลื่อนไหวกับ BBC ให้สัมภาษณ์ BBC คราวนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับออกมาดิ้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับอ้างว่าจะไม่มีการจัดเสวนาปาฐกถาขึ้นมานะโดยกลุ่มคนกลุ่มนึงนะซึ่งให้ล็อบบี้ยิสต์เป็นคนทำและไปเชิญคนนั้นคนนี้มาเพื่อให้ทักษิณเนี่ยไปโชว์วิสัยทัศน์กลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์อะไรเป็นกลยุทธ์ก็เป็นกลยุทธ์พื้นฐานทางการเมืองเรียกว่าโลกล้อมประเทศนะครับเป็นกลยุทธ์ที่พยายามกดดันให้เห็นว่าเขามีวิสัยทัศน์ดีกว่าสภาว่าจะต้องแก้ตรงนั้นจะแก้ตรงนี้นะครับเรียกร้องให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในประเทศและเกิดการลุกคือเกิดขึ้นภายในประเทศเพื่อล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องปกติที่ผ่านมานะครับสื่อบางสื่อก็เอาไปบอกว่าตรงนี้มีการตกลงกันแล้วระหว่างทักษิณกับพลเอกประยุทธ์จะมีการสลายพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะมาร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล่าสุดพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับหน้าแตกหน้าแหกกันไปนะครับแล้วก็อ้างว่าจะมีเจ๊หน่อยมาเข้าร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์สรุปสุดท้ายก็บอกว่าไม่จริงนะก็หน้าแหกหน้าแตกกันกลับไปอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการปลุกอ้างเรียกร้องของการปฏิวัติประชาชนของคนกลุ่มต่างๆก็มีการอาศัยเรื่องของวันเฉลิมคนของทักษิณนี่แหละเป็นเครื่องมือลุกคือขึ้นมาถามว่าในเชิงการสังเคราะห์จะประสบความสำเร็จหรือไม่เขาเป็นเพียงตอนนี้เป็นเพียงการโชว์วิสัยทัศน์แค่นั้นเองในเชิงการวิเคราะห์โชว์โอ้ทักษิณดีอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องเข้ามากับประเทศจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คนดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็พยายามที่จะปลุกกระแสแบบนี้ขึ้นมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับแต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่เกิดความวุ่นวายนะครับจะเกิดการต่อต้านทางสังคมเรียกว่าโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นการเรียกร้องทักษิณจะให้กลับมาเสียงเสื้อแดงก็จะมีเสียงดังมากขึ้นเมื่อไรก็ตามฮะทางการเมืองวิธีการดูการเมืองคือการส่งสัญญาณสัญญาณคือการเมืองให้ดูฮะให้ดูหลักอะไรเมื่อไรก็แต่ที่มีการเคลื่อนไหวถ้าทักษิณมามันคือการส่งสัญญาณทางการเมืองให้คนภายในประเทศนั้นเคลื่อนไหวคนของเขาเกิดความเคลื่อนไหวเกิดการดิ้นที่ผ่านมาจีรยุรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ไปเรียกร้องว่าถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครในการบริหารประเทศก็ให้ไปปรึกษาทักษิณคราวนี้ทักษิณก็มาเลยนะครับมาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะแสดงวิสัยทัศน์ว่าเขาเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้โดยคนดำเนินการเรื่องนี้ก็เป็นล็อบบี้ยิสต์ของเขาแหละนะครับแต่ถามว่าการทำแบบนี้จะทำให้เขาดีขึ้นไหมผมเรียนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็เรียนในฐานะคนเชียงใหม่ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บท่านผู้ชมคอยดูนะยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจำคำผมไว้ให้ดียิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจะทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายไหมวุ่นวายโกลาหลไม่โกลาหลนะครับแล้วก็สถานการณ์มันจะส่งผลทำให้ถึงขั้นมีกสัญญีหรือไม่คราวนี้ยังไม่มีกสัญญีมันจะเกิดความวุ่นวายทางสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองประเทศควรจะไปข้างหน้ามันก็จะเตะกัดขาวุ่นวะวุ่นวายมันเกิดขึ้นแต่ก็ดีในทางนึงนะมันทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ต้องมีการป้องกันตัวเองหาคนดีๆเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้มันก็เป็นบีบกันในทิศทางในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีนะครับก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งนะครับเป็นหนทางที่จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในประเทศได้อีกทางหนึ่งเช่นกันสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเป็นความพยายามของทักษิณตามยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าโลกล้อมประเทศนะครับที่หวังจะเคลื่อนไหวทางการเมืองการแสดงวิสัยทัศน์เป็นกรณีการเจตนาเพื่อจะกดดันคนภายในประเทศนะครับให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดการลุกคือหลักคิดแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอิหร่านนะฮะอิหร่านก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นจนเป็นที่มาของการขับไล่พระเจ้าซา
นะครับออกจากประเทศนะครับเหตุการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมจับตามองให้ดีฮะในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในตุลาคมจะเกิดความวุ่นวายถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ปรับครม.ให้เข้าสู่การปฏิรูปและเข้าสู่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจย่อมจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไป
ยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา